นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหยังยืนยันคำเดิมสำหรับเมอร์ฟี่นะครับบอกว่าคริสเตียนอิเล็กเซ่นเนี่ยยังไงก็ย้ายมาเป็นตัวสำรองของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โหใครคือตัวจริงกันครับเนี่ยแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยยังยืนยันคำเดิมครับว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยและคริสเตียนอิเล็กเซ่นไม่สามารถลงสนามพร้อมกันให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนนะครับอิเล็กเซ่นครับวัย30ปีเนี่ยตกลงย้ายมาร่วมทีมของเอริกเทนฮากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเออร์ฟี่ครับมองว่าดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กอย่างคริสเตียนอิเล็กเซ่นเนี่ยคงย้ายมาเป็นสำรองของบรูโน่เฟอร์นันเดสมากกว่านะฮะเพราะการให้ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในการเล่นเกมรับนะครับมาฟังคำพูดของเมอร์ฟี่กันหน่อยเขาพูดว่าผมคิดว่าแมนยูเนี่ยจะเล่นเบอร์10คนเดียวหากคุณคิดว่าจะเอาอิเล็กเซ่นและเฟรนเดสลงเล่นในแผงมิดฟิลด์3คนแล้วจะแข่งกับทีมที่มีร่างกายแข็งแกร่งและเล่นเกมรับแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสหรอกนะเอาเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งในการลงสนามเพราะคุณไม่สามารถมีทีม11ตัวจริงชุดเดียวไปตลอดฤดูกาลได้เราทราบเรื่องนี้ดีคุณจะเห็นการโรเตชันและฤดูกาลนี้จะมีสำรอง5คนทั้งนั้นเนี่ยตัวสำรองจะสร้างผลกระทบได้แต่เขาเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นก่อนบรูโน่เฟอร์นันเดสอย่างแน่นอนสำหรับคริสเตียนอิเล็กเซ่นบางคนเนี่ยอาจจะอยากให้เขาเนี่ยลงเล่นก่อนแต่คริสเตียนอิเล็กเซ่นครับกับตัวเลขต่างๆเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วครับมันคนละระดับอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของแดนนี่เมอร์ฟี่ยังยืนยันคำเดิมครับว่าคริสเตียนอิเล็กเซ่นเนี่ยย้ายมาแต่ยังไงก็ยังเป็นตัวสำรองของบรูโน่เฟอร์นันเดสอยู่นะครับทุกคนคิดเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับ